Hello everyone. Welcome back to the class of English with Teacher Prae y r again. Today we are going to study about the unit of food and drinks in the topic of healthy and unhealthy food. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอ,อีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดก,การเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น,นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดิมคือหน่วยการเรียนรู้ Food and Drinks คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มค่ะแต่วันนี้ยังคงเป็นการทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มแต่จะมาเรียนรู้เพิ่มเกี่ยวกับ Healthy and Unhealthy Food ก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ อาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สําคัญของการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะ And again, don't forget your notebook and also your pencil to write all the words about English for today. แล้วอย่าลืมเหมือนเดิมทุกครั้งที่ครูพายจะย้ําอย่าลืมสมุดและดินสอสําหรับการเขียนจดคําศัพท์และประโยคต่างๆด้วยนะคะ so if you re ready let's start <S ข้อตกลงก่อนเรียนค่ะให้นักเรียนอ่านและศึกษาประโยคและคำศัพท์เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม food and drinks ในหน่วยการเรียนรู้นะคะ our food 2. เนี่ยให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์คำศัพท์อาหารและเครื่องดื่มวันนี้จะมีการวิเคราะห์นะคะที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์หรือที่เรียกว่า healthy and unhealthy และข้อสุดท้ายให้นักเรียนทำใบงานแยกประเภทอาหารและเครื่องดื่มระหว่างอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ดังนั้นหมายถึงท้ายคลิปจะมีการบ้านเหมือนเดิมนะคะ Before we are going to study about healthy and unhealthy food we have to Remember and repeat all the words about food and drinks first ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์รวมถึงเครื่องดื่มด้วยที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เราก็จะต้องมาทำไมคะนักเรียนทบทวนคำศัพท์ food and drinks ที่ได้ทบทวนกันไปก่อนในคาบที่แล้วนะคะนักเรียน มาดูกันนะคะว่านักเรียนจะยังคงจำแล้วอ่านคำศัพท์ต่างๆที่ครูแพ้ได้ทบทวนเอาไว้ได้หรือไม่อ่ะมาดูกันเลยนะคะจะไปอย่างเร็วนะคะตัวแรกค่ะ bread bread ขนมปังค่ะ butter butter เนยค่ะ Cake, Cake, Canon Cake, Cheese. Cheese, 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 Fried Chicken, Fried Chicken, ไก่ทอด fried egg fried egg ไข่ดาวหรือจะเป็นไข่ทอดก็ได้แล้วแต่นักเรียนสะดวกจะแปละนะคะ coffee coffee กาแฟ ى. soft drinks soft drinks น้ำอัดลม sandwich 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 milk milk nom hamburger 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 donut 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 French fries, French fries, Fin fry, Noodles, Noodles, Quaytiao, Salad, Salad, Salad. พิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าสปาเก็ตตีสปาเกตตีสปาเก็ตตีซูชิซูชิซูชิคัพเค้กคัพ Cake Cupcake Sausage Sausage Saikro Steak 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 Cookies Cookies Cookie fitch fitch blah ice cream ice cream ice cream lemonade lemonade number now right right ข้าว o ซฟูดเซฟูอดอาหารทะเลชีชีชาหรือน้ำชา Drinking water, Drinking water, Drinking water ก็แปลว่า น้ำดื่มนะคะโอเค guys i t t time for healthy and u n h e น l t h y food นักเรียนจะเห็นหรือว่าเราเนี่ยได้ทบทวนคำศัพท์อาหารเครื่องดื่มรวมถึงของหวานต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์เราจะมาช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่าอาหารชนิดไหนที่เป็นเฮลตี และอาหารหรือว่าเครื่องดื่มหรือของหวานชนิดไหนเนี่ยที่เป็นอันเฮลตี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลยพินิษด,ด้วยยกตัวอ,อย่างเช่นบางอย่างอาหารและขนมทุกอย่างเนี่ยเขามีประโยชน์ทั้งนั้นแต่บางสิ่งบางอย่างที่ทำไมคะเราประทานมากไปจนเกินความพอดีหรือไม่เหมาะสมเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเป็นอันเฮลตี้เพราะบางที่อาจจะทําให้อ้วนหรือว่ามันเป็นอาหารที่มีน้ําตาลเยอะอาจจะทําให้ฟันผุทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลยพินิษ ของนักเรียนรวมถึงคุณครูที่ได้ใช้วิดีโอคลิปตอนนี้นะคะว่าสามารถจะเปลี่ยนเป็น u n h e ฮลตี้ได้เลยขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของแต่ละคนแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเฉยๆว่า Healthy แปลว่ามีประโยชน์และ u n h e ฮลตี้แปลว่าไม่มีประโยชน์นั่นเองค่ะโอเค guys มาดูกันนะคะวันนี้เข้าสู่หมวดของ healthy food and unhealthy food นะคะซึ่ง healthy food แปลว่าอาหารที่มีประโยชน์ค่ะและ unhealthy food นะคะนักเรียนจะเห็นเลยว่าเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ healthy นะคะ H E A L T H Y แปลว่ามีประโยชน์ค่ะพอมีอันเข้ามาเนี่ย u n un นเนี่ยแปลว่าไม่ซึ่งแสดงถึงประโยชน์ปฏิเสธ หรือคําที่แสดงถึงความเป็นลบดังนั้นจากอาหารที่มีประโยชน์หรือสิ่งที่มีประโยชน์ก็จะกลายเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งเราก็จะครอบคลุมไปถึงเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานด้วยเลยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมอย่างแรกนักเรียนต้องจดนะคะต้องจดคำว่า healthy food รวมถึง unhealthy food ลงไปด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องทำแบบฝึกหัดพร้อมกันค่ะโอเค l t s t a r t ตัวแรกคะ่ะ bread r e a d ทีแ่แปลว่าขนมปังซึ่งก็ถือว่าเป็นทำไมคะ Healthy นะคะ Healthy ที่แปลว่ามีประโยชน์นะคะอยู่ในสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตค่ะมาดูตัวต่อมานะคะ Cake Cake เค้กน้ำตาลเยอะนะถ้าดูจากรูปเอาจากรูปก่อนบางทีมันจะอาจจะมีเค,ค้กที่เป็นเค,ค้กคลีนหรือปาในปัจจุบันนี้แต่เราจะอนุมานเอาไว้จากรูปภาพก่อนว่าตัวเนี้ย น้ำตาลเยอะมากกินแล้วอ้วนฟันผุด้วยก็ต้องเป็นทำไมคะ unhealthy ที่แปลว่าไม่มีประโยชน์ค่ะเหมือนที่แจ้งไปตอนต้นคลิปสามารถเปลี่ยนจาก healthy เป็น unhealthy ก็ได้แล้วแต่ดูระยะพินิษของคุณครูนักเรียนนะคะต่อมาค่ะ fried chicken fried chicken เป็น healthy หรือ unhealthy คะเป็น healthy แต่ถ้ารับประทานมากเกินไปก็สามารถเป็น unhealthy ได้นะคะ เพราะว่าเนื้อไก่อยู่ในจำพวกหมวดโปรตีนนะคะต่อมา Fried Egg แน่นอน Fried Egg ไข่มีประโยชน์นะคะต้องเป็นเฮลตี้ค่ะ next coffee coffee เป็นยังไงคะจริงๆแล้วสมัยนี้เขาบอกว่าการรับประทานกาแฟเนี่ยเอ่ยการรับประทานการดื่มกาแฟเนี่ยดื่มน้อยเนี่ยถือว่ากาแฟมีประโยชน์แต่อันนี้เราเรามองในแง่ของนักเรียนดื่มแล้วกันก็จะเป็นในหมวดของทำไมคะ unhealthy เด็กๆอย่าเพิ่งดื่มกาแฟนะคะ next อ่าชัดเลย soft drinks soft drinks น้ำตาลเยอะมากต้องเป็น unhealthy ค่ะไม่มีประโยชน์ใดๆในการดื่มน้ำอารมณ์หรือดื่มก็ได้แต่ควรดื่มในปริมาณที่ทำไมคะพอดีนะคะ sandwich sandwich มีแซนด์วิชอยู่หลายประเภทมากบางแซนด์วิชที่นักเรียนกินก็จะมีแจมใช่ไหมคะ มีเนยมีแยมมีอะไรอย่างนี้มีแต่น้ําตาลแต่ว่าแซนวิชจากรูปเนี่ยมีผักครบเลยดังนั้นครูแพรขออนุญาตให้เป็นเฮลตี้เพราะดูแล้วแซนวิชก็จะเป็นสามารถเป็นอาหารครบ5้าหมู่ได้นะคะ milk milk นมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นเฮลตี้นะคะมีแคลเซียมนะคะ hamburger hamburger junk food เป็นอาหารขยะนะคะต้องเป็น unhealthy ค่ะ next d o u u t d o n u นน้ำตาลโดนัทมีแต่น้ำตาล unhealthy ค่ะ french fries f r e n c h f r i e s เหมันเดิม unhealthy นะคะเพราะว่าทำไมส่ัยญารับประทานในปริมาณมากแน่นอนแล้วก็รับประทานคู่กับแฮมเบอร์เกอร์แล้วตามด้วย soft drinks unhealthy นะคะ n o o l e s n o o d l e s ก๋วยเตี๋ยวค่ะ เฮลตี้ค่ะมีประโยชน์เป็นอาหารครบห้าหมู่แต่ถ้าก๋วยเตี๋ยวขอ,อน้องเล็กมีแต่ลูกเชนี้พิจารณาอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วแต่ดูลยพินิษนะคะ next สาลาดัาลาดสลัดชัดเลยเป็นเฮลตี้นะคะเพราะว่ามีผักนะคะพิซซ่าพิซซ่าจังฟูยังเห็นได้ชัดนะคะก็เป็นอันเฮลตี้นะคะสปาเกตตี้ สปาเกตตี้สำหรับคู่แพนเนี่ยสปาเกตตีก็อยู่ในหมวดของนูดลส์มีองค์ประกอบครบทั้งผักทั้งเนื้อแล้วก็เส้นดังนั้นก็ให้เป็นเฮลตี้ค่ะซูชิ right ซูชิแน่นอนค่ะเป็นเฮลตี้ค่ะคัพเค้กคัพเค้กขนมคัพเค้กน้ำตาลเยอะทีเดียวอันเฮลตี้ sausage sausage จริงๆแล้วเนี่ยไส้กรอกเนี่ยอันนี้ความรู้เพิ่มเติมเราจะมีเขาจะมีสารกรอบมะเร็งแต่ถ้ารับประทานในปริมาณที่พอดีก็ยังถือว่าเป็น healthy นะคะ steak steak แน่นอนคะ่ะมีองค์ประกอบครบก็ต้องเป็น healthy คะ่ะสเต็กเป็นหนึ่งในจำพวกอาหารที่มีองค์ประกอบครบไม่ว่าจะเป็นผักเครื่องเคียง เนื้อนะคะแต่ถ้ารับประทานในปริมาณที่มากจนเกินพอดีก็สามารถเป็นอันเฮลตี้ได้เช่นกันคุกกี้คุกกี้อันเฮลตี้ค่ะขนมส่วนใหญ่ก็อันเฮลตี้นะคะถ้ารับประทานในปริมาณที่เกินพอดีฟิชฟิชเนื้อปลานะคะเฮลตี้เนื้อปลามีประโยชน์นะคะนะักเรียนควรรับประทานปลาเยอะๆนะคะไอศครีมไอศครีม Unhealthy ค่ะน้ำตาลเยอะมากฟันผุนะคะ l e m o n a d e l e m o น a d e นำมะนาวค่ะ Healthy ค่ะมีวิตามินหรือมีวิตามินซีสูงนะคะ r i c e rice ข้าวใช่ไหมคะแน่นอนค่ะ Healthy ค่ะ seafood seafood นะคะ ซีฟู้ดแน่นอนคะ่ะนักเรียนเป็นยังไงคะก็เป็นสารมีสารอาหารที่เหมาะสมต่อร่างกายเช่นกันก็ต้องเป็นเฮลตี้นะคะอาหารทะเลก็สำคัญนะคะทีทีเรามองในแง่ของการดื่มของนักเรียนก่อนเด็กๆยังไม่ต้องรับประทานรับประทานอีแ่แเด็กๆยังไม่ต้องดื่มน้ำชานะคะดังนั้นก็เป็นอันเฮลตี้ค่ะ drinking water drinking water แน่นอนคะ่ะน้ำเปล่าเนี่ยจะต้องทำไมคะ e ฮล t h y มีประโยชน์แน่นอนค่ะเอาละค่ะนักเรียนคราวนี้มาดูวันวันนี้มีงานให้เป็นการทบทวนดูซิว่านักเรียนจะเรียนรู้เรื่องไหมเกี่ยวกับเรื่องของ healthy and unhealthy worksheet นะคะมาดูกันว่าวันนี้ครูแพรจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแบบไหนเตรียมสม,มุดขึ้นมาเลย but if you don't have Your notebook, you can prepare your a piece, sorry a piece of paper. ถ้าไม่มีสมุดสามารถเตรียมกระดาษขึ้นมาจดได้เช่นกันค่ะ So, let's start. นักเรียนจะเห็นหรือว่าเป็นตาราง this is a table of healthy and unhealthy food นะคะนักเรียนมาดูกันนะคะเราจะแบ่งจำพวกคำศัพท์อาหารและเครื่องดื่มรวมถึงขนมหวานต่างๆว่า ฟังไหนอยู่ในฝั่งของเฮลตี้คือมีประโยชน์และฟังไหนอยู่ในฝั่งของอันเฮลตี้ที่ไม่มีประโยชน์ดังนั้นอย่างแรกนักเรียนจะต้องวาดร่างตารางแบบนี้ลงไปนะคะเอาล่ะคราวนี้มาดูการแยกประเภทกันค่ะทำพร้อมกันเลยนะคะอันแรกค่ะเมื่อกี้เรียนไปแล้ว r e รดที่แปลว่าขนมปังอยู่ในหมวดของ healthy ค่ะกูพายจะไม่เรียงนะมาดูต่อตัวต่อมา c a k ก Cake อยู่ในหมวดของ unhealthy ไม่มีประโยชน์ค่ะ Next Fried Chicken Fried Chicken ไก่ทอดค่ะ Healthy นะคะ Fried Egg Fried Egg Healthy ค่ะ Coffee Coffee กาแฟนะคะ Unhealthy Soft Wings Soft Wings น้ำอารมณ์อยู่ในหมวด unhealthy ค่ะ next sandwich sandwich healthy มีประโยชน์นะคะ milk milk healthy เช่นกันนมมีประโยชน์ค่ะ hamburger hamburger unhealthy นะคะเป็นจังฟู o o ไม่มีประโยชน์นะคะ next donut donut unhealthy เพราะมีแต่น้ำตาล French fries French fry เป็นจังฟูดนะคะอยู่ในหมวดของไม่มีประโยชน์ค่ะ Noodles Noodles อยู่ในหมวดของ healthy ค่ะมีประโยชน์เพราะอาหารครบ5หมู่นะคะ Salad Salad แน่นอนสลัดมีประโยชน์แน่นอน healthy food นะคะ Pizza Pizza unhealthy เป็นจังฟูดค่ะ Spaghetti ส Sp ปาเกตตมีเหมือนนูดลส์เลยอาหารครบห้าหมู่ก็เลยให้อยู่ในฝั่งของเฮลตี้นะคะซูชิซูชิเหมือนกันซูชิมีประโยชน์นะคะคัพเค้กคัพเค้กอันเฮลตี้ไม่มีประโยชน์น้ำตาลเยอะค่ะ and cookies cookies เป็นอันเฮลตี้เช่นกันน้ำตาลเยอะไม่มีประโยชน์ นักเรียนสามารถเพิ่มคำศัพท์ลงไปได้อีกถ้าเรายิ่งรู้คำศัพท์มากเราก็จะยิ่งพัฒนาตนเองและได้คะแนนมากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> อีกครั้งหนึ่งนะคะในแง่ของมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของทั้งตัวนักเรียนเองแล้วก็คุณครูที่นำคลิปวิดีโอไปใช้นะคะแต่วันนี้เราเรียนดูแล้วว่า healthy แปลว่ามีประโยชน์และ unhealthy แปลว่าไม่มีประโยชน์ค่ะ โอเค guys how about today are you happy with that and do you understand all about this นะคะวันนี้นะคะก็เรียนเกี่ยวกับทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์ของอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานใช่ไหมคะรวมถึงเรียนรู้และวิเคราะห์คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ดังนั้นวันนี้ถ้านักเรียนเรียนรู้เรื่องก็จะต้องรู้แล้วว่า healthy healthy แปลว่ามีประโยชน์และ unhealthy 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 แปลว่าไม่มีประโยชน์อย่าลืมนำแล้วจำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและอีกครั้งค่ะขอขอบคุณนะคะ special thanks www pinterest com ที่มีสื่อนะคะรูปภาพน่ารักน่ารักให้ครูแพรนำมาใช้ในการ จัดกิจกรรมพัฒนาคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้ได้แบบไม่น่าเบื่อเลยค่ะอย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจกดติดตามนะคะในช่อง youtube ที่ชื่อว่า p r r s s สุวรรณชาตินะคะเพื่อพัฒนาคลิปวิดีโอทางการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ And don't forget to do your homework about healthy and unhealthy food อย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะถ้ามีผลงานสามารถนำมาคอมเมนต์ได้นะคะเอาผลงานมาอวดกัน and I will see you another class have a nice day everyone สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ